สวัสดีค่ะเพื่อนคะไทยเฮิร์บแอทโฮมมาแล้วค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับพืชผักผลไม้ชนิดไหนนะคะเรามาติดตามชมกันได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อจะได้ชมผลงานของเราไปและให้กำลังใจกันไปตลอดต่อเนื่องนะคะโอเคเรามาด้วยไกด์ส่วนตัว2ท่านกิติมศักดิ์เลยนะคะก็คือน้องลักกี้แล้วก็น้องร่ำรวยผ่าข้ามสะพานไม้ไผ่กันมาเลยนะคะที่เห็นเป็นพุ่มสวัยตรงด้านหน้านะคะเพื่อนๆมันคืออะไรนะคะมันคือต้นตะไคร้หอมนั่นเองค่ะเพื่อนๆต้นตะไคร้หอมนะคะก็เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะที่เราก็จะรู้จักกันดีนะคะแล้วก็พืชชนิดนี้นะคะจะมีความแตกต่างจากตะไคร้บ้านนะคะเพราะว่ามีกลิ่นที่หอมฉุนที่รุนแรงกว่านะคะจึงนิยมนำมาทำเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะต้มน้ำดื่มทำธูปแล้วก็ใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช นั่นเองค่ะเรามาดูกันในเรื่องของประโยชน์จากตะไคร้หอมกันบ้างนะคะตะไคร้หอมเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่มีน้ำมันหอมระเหยสูงกว่าตะไคร้บ้านนะคะพบในส่วนของใบกับใบและลำต้นค่ะมีสรรพคุณทางยาทางต้นมีรสปลาร้อนขมทำให้มดลูกบีบตัวนะคะทำให้แท้งได้ค่ะแล้วก็ขับโลหิตด้วยนะคะฉะนั้นสตรีมีครรภ์ค่ะห้ามรับประทานโดยเด็ดขาดนะคะมาดูสีสันของตะไคร้หอมนะคะว่ากับใบของเขาจะออกสีแดงสีออกส้มๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆโอเคมาต่อกันในเรื่องของสรรพคุณนะคะขับลมในลำไส้แก้แน่นท้องแก้ริดสีดวงในปากเง่าก็ยังใช้เป็นยาบีบมดลูกขับประจำเดือนนะคะขับฤดูขาวขับปัสสาวะขับลมในลำไส้แก้จุกเสียดแน่นท้องค่ะแก้อาเจียนแก้ปากแห้งแตกนะคะแก้แผลในปากแก้ตานสางในลิ้นและปากค่ะบำรุงธาตุไฟแก้ธาตุแก้เลือดลมไม่ปกติค่ะแก้ไข้แก้ริดสีดวงใบและกาบนะคะนำมากลั่นได้น้ำมันหอมระเหยใช้ทาผิวหนังกันยุงและแมลงได้ค่ะในส่วนของตำรายาพื้นบ้านนะคะระบุว่าเง่าลำต้นและใบของตะไคร้หอมนะคะเมื่อนำมาเข้ายากับเป้าใหญ่เครือส้มลมและใบหนาดใช้แก้วิงเวียนแก้ลมแก้คลื่นเหียนอาเจียนได้นะคะนอกจากนี้ค่ะตะไคร้หอมยังจัดอยู่ในตำรายาพิกัดตรีผลธาตุนะคะที่ประกอบด้วยเรื่องยา3อย่างคือหัวตะไคร้หัวกระทือเง่าไพรนะคะมีสรรพคุณบำรุงธาตุไฟแก้ไข้ตัวร้อนแก้กำเดาและเป็นยาที่ใช้ร่วมกับสมุนไพรอีก11ชนิดใช้เป็นยาแก้เส้นนะคะใช้ทาแล้วก็แก้ลมปัทฆาตแก้ลมอัมพาตแก้จับโปงแก้ตะคริวแก้ปวดเมื่อยได้อีกค่ะและนี่ก็คือโฉมหน้าแบบใกล้ๆนะคะที่เราดึงออกมาเมื่อตะกี้นะคะเราจะพับๆไปก่อนนะคะเพื่อนเวลาเราไปเอาเขามานะคะต้องใส่ถุงมืออะไรให้เรียบร้อยนะคะไม่งั้นใบอาจจะบาดมือได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะความแตกต่างระหว่างตะไคร้บ้านกับในส่วนของตะไคร้หอมนะคะว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะในส่วนของใบนะคะจะออกคล้ายๆกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าเราดูในส่วนตรงเง่าแล้วก็ตรงกาบใบนะคะตะไคร้บ้านก็จะมีออกสีเขียวนะคะตรงกาบใบนะคะจะเป็นสีเขียวแล้วก็ตรงเง่าก็จะออกเป็นสีขาวๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆกันอีกใกล้ๆนะคะล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมอย่าลืมกด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงาน Thai Herb at Home ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์เพื่อคนที่เรารักได้เลยนะคะและนี่ก็คือความแตกต่างนะคะเราจะเห็นว่าตะไคร้หอมจะมีสีออกส้มๆนะคะเปลือกกาบใบนะคะแล้วก็ตะไคร้บ้านก็จะเป็นออกสีเขียวสีขาวๆนะคะแล้วก็ในส่วนถัดมาเป็นส่วนของใบจะออกสีคล้ายๆกันนะคะอย่างที่บอกก็คือ
ตัวของกาบและใบนะคะแล้วก็เง่าก็จะมีความฉุนมากกว่านะคะในส่วนของตะไคร้หอมนะคะจะฉุนมากกว่าตะไคร้บ้านนั่นเองค่ะและการที่เราจะเอาไปไล่แมลงนะคะวิธีง่ายๆเลยก็คือการทุบนะคะในส่วนของเง่าแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของใบก็จะมัดให้เรียบร้อยแล้วก็ไปวางตามซอกนะคะตามมุมบ้านได้เลยนะคะก็จะใช้วิธีง่ายๆแบบนี้ค่ะและนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถนำไปวางได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะอย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์เพื่อคนที่เรารักค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ